สวัสดีครับลิโอสวัสดีครับคุณลิโอช่วยแนะนำตัวหน่อยครับจริงๆแล้วชื่อจริงของคุณลิโอชื่ออะไรนามสกุลอะไรครับชื่อลิโอนาโดครับเป็นลิโอบุเกฟไฟเคิลครับอยู่ที่บุเกฟไฟเคิลนานแล้วครับดูแลใครนานแล้วคุณลิโอชาวบราซิลชาวบราซิลครับโอ้เราจะถามเรื่องพันพยักษ์ครับเอาจริง คุณเห็นอะไรในตัวพันพยักษ์ครับไฟนี่สมดีครับคิดว่ามันมั่นใจเต็มร้อยครับไฟนี่มั่นใจเต็มร้อยสภาพร่างกายเราต้องดูบนเวทีครับแต่เราซ้อมเต็มที่อะเอามาเต็มที่แน่นอนครับวันนี้เรารู้สภาพร่างกายเป็นแบบไหนก่อนหน้านี้เขามาอยู่กับคุณลิโอนานยังเขาเคยมากับลิโอนานแล้วแต่เขาเคยมาไปเวลามีรักกันมาเวลามันไม่ใช่เขามาไปพอเราได้เรียกไปไปมาใช่ไปมาแล้วคราวนี้คุณรู้จักครั้งแรกพันพยักษ์ในตัวพันพยักษ์เลยดูพันพยักษ์ครั้งแรกตอนไหนครับนานยังที่ต่อยฮายกอะช่วงนั้นเขายังต่อยฮายกอยู่ครับนานยังครับเป็นยอดมวยยังเอางี้เป็นยอดมวยยังเป็นยอดมวยครับอ๋อเป็นยอดมวยแล้วเป็นยอดมวยแล้วก็คือคุณก็ประทับใจในตัวเขาใช่ครับในความรู้สึกคุณตัวของพันพยักษ์จุดเด่นคืออะไรครับมันฟีเมอร์อยู่แล้วครับมันเป็นคนมันป้องกันตัวดีอะมันอะไรดีมันเดี๋ยวนี้ออกอาวุธดีด้วยมันเป็นมันครบเครื่องครับครบเครื่องเลยครบเครื่องตอนนี้เดินเป็นด้วยนะเดินได้ถอยมาได้มันอะไรได้ไหมโอ้ได้หมดเลยได้แน่แสดงว่าลิโอแบบบิวจนแบบเป็นนิวพันพยักษ์อย่างที่เขาบอกจริงๆป่ะเนี่ยอันนี้มีพงศาวงศ์เองแล้วพี่มันอันนี้มันเด็กเก่งตั้งแต่เด็กๆครับโอ้ลิโอยอมรับเลยว่าเขาเป็นคนมีเก่งตั้งแต่เด็กๆใช่พงศาวงศ์ครับแต่เดี๋ยวนี้มีพงศาวงศ์เองด้วยครับครับคราวนี้มองคุณลิโอคุณลิโอคิดว่าคุณจะทำให้พันพยักษ์ไปถึงระดับไหนครับไม่รู้เราต้องดูไฟต่อไฟครับแต่เรารู้เราเต็มที่สองคนเต็มที่สมมติขยันเจอกันครับคนขยันเจอกันครับคนขยันเราต้องทำได้เราไม่รู้ว่าเราไปดีแค่ไหนอ่ะแต่เราเต็มที่แน่นอนครับกับคู่แข่งเอาจริงๆนะในความรู้สึกผมนะผมว่าเขาน่าจะเป็นคู่แข่งบารมีที่ดีสำหรับซูเปอร์เล็กเลยคุณมองซูเปอร์เล็กเป็นยังไงบ้างครับเขาจะใกล้เคียงถึงระดับนั้นไหมครับซูเปอร์เล็กมันทุกวันนี้ซูเปอร์เล็กเก่งมากพี่แต่เราคิดว่าสมมติเราทำฟอร์มดีๆเราถึงที่นู้นได้ครับคือถ้าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่ครับต้องใช้เวลาหน่อยใช่ต้องใช้ประมาณ4-5 ไฟเราดูฟอร์มก่อน4-5 ไฟก็ต้องดูก่อนด้วยเราดูมันเราทำแบบไหนครับเราได้ชนะไหมเราสปับเป็นแบบไหนอะไรครับโอเคครับสุดท้ายนี้ครับมีอะไรจะฝากบอกถึงแฟนๆมวยที่เขารอเชียร์พันพยักษ์หน่อยครับขอบคุณทุกคนที่ฝากเชียร์เราตลอดนะมันพรุ่งนี้เรามาเต็มที่แน่นอนครับครับขอบคุณลิโอครับขอบคุณครับสวัสดีครับ